สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาทำอาลองอะไรใหม่ๆก็คือการวิเคราะห์กราฟให้ดูว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราควรเทรดยังไงดีผมจะวิเคราะห์เป็นภาพรวมกว้างๆของทางอาทิตย์นะย้ําว่าทางอาทิตย์ซึ่งผมจะไม่ได้วิเคราะห์รายวันเพราะว,าวิเคราะห์รายวันเนี่ยผมทําอยู่แล้วนะครับหมายความว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวประมาณ8ปดโมงเช้าผมก็มาวิเคราะห์ให้ดูว่าวันนี้เราเทรดยังไงดีเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะมาทําแบบใหม่นะครับเฉพาะวันอาทิตย์ ของทุกวาทิตศถ้าทําได้นะคือจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่าภาพรวมรายวันรายสัปดาห์ทุกทีรายสัปดาห์เป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบก็คือของทองคําทองคําเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะผมบอกว่าเรารอราคาทะลุแนวต้านตรงนี้แล้วเข้าบายได้ซึ่งทะลุปุ๊บมันไปยาวมากนะครับยาวที่ว่าก็คือประมาณ20นะครับ20่ิบเปนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะไม่ใช่20่ิบเปสิ สองร้อยปิบโทษทีครับสองร้อยปิบถึงถือว่าเยอะมากๆนะค0สองพันกว่าจุดนะครับ,รนะรบทีนี้อาทิตย์นี้เราเล่นยังไงดีเรามาดูที่วิกมันลี่เลยเลยกันเนาะในส่วนของรายเดือนนะครับเราดูภาพรวมงงกานตอนนี้จะเห็นว่ามันเกินเยียวยาแล้วคือมันขึ้นเยอะแล้วลงเยอะแล้วแล้วมันอยู่กลางเดือนพอดีนะครับนะีบ่ผมจะวาดอะไรต่อมันก็แปลกๆมันอยู่กลางเดือนพอดีเพราะนั่นหมายความว่าทั้งเดือนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเริ่มไซเบย์ละ อาจจะวนลูปอยู่ในกรอบแค่เนี้ยแล้วก็เราดูว่าจะปิดยังไงเพราะฉะนั้นเลนสราคาที่ผมคิดว่ามันน่าจะวิ่งอันนี้คือการเดาวล้วนๆนะผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับไม่ต้องดูไม่รู้ว่าต้องดูยังไงผมว่าเลนราคาจะวิ่งแค่ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปหาเลน์จากเดลี่แล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยครับเลนสมันผมว่ามันจะวิ่งอยู่แค่นี้โทษทีน่าจะประมาณนี้ไม่เกินนี้ นะครับเลนสประมาณนี้ถ้าเกิดเราอยากสโคบแคบแคบอีกผมว่านะก็น่าจะประมาณนี้นี่ครับนี่คือเลนส์ที่มันอาจจะวิ่งต่อทั้งเดือนนะครับซึ่งถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากนะครับอยู่ในกรอบเนี่ยมันทําไส้บนแล้วไส้ล่างแล้วน่าจะอยู่แค่ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่แค่นี้อาจจะมีขึ้นลงบ้างเกยลงมานิดหน่อยนะเต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะผมว่าประมาณนี้ที่จะวิ่งอยู่คําถามคือ Weekly เป็นยังไงดูภาพวง w e e k l y ถ้าเกิดว่าเราอิงตามวิ e k l y นะมันจะย้อนแยงและเราดูมันรี่อยู่ในกรอบถูกไหมต้องเลนประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่ในกรอบแต่พอมาดูวิก k l y นะสิงที่ทําคือราคาเนี่ยมันทะลุแนวรับมาแล้วอาจจะมีการขึ้นมาแตะตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วดิดตัวลงเพราะนั้นผมจะมองภาพกว้างๆไว้ก่อนเลยว่าณปัจจุบันตอนนี้ทองคำเป็นเทนขาลงชัดเจนมากซึ่งถามว่าลงถึงตรงไหนผมมองว่าน่าจะลงได้ไกลมากมาก นะครับอาจจะรอเขามีการทะลุแนวรับจุดนี้แล้วลงต่อนะครับซึ่งถามว่าผมจะมารอเซลตรงนี้เลยไหมั้ย2284ตรงเนี้ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้ถึงตรงนั้นนะครับอาจจะหาจงังหวะเซลแถวตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าท้สุดมันจะเป็นยังไงนะของอาทิตย์ที่ผ่านมาปิดเป็นแนวรับแบบนี้แสดงว่าอาทิตย์หน้าอาจจะปิดเป็นแนวรับขึ้นแบกทีนึงอาจจะเป็นแท่งเล็กๆประมาณนี้ก็ได้ นะครับแล้วอาทิตย์ถัดไปค่อยเหวี่ยงลงแรงๆแบบนี้ตามโครงสร้างราคาพื้นฐานก็เป็นไปไ,ได้นั่นหมายความว่ามันลี่ก็จะจบแท่งแดงพอดีนะครับอิงตามบอลล่มในาต่านานาเพราะฉะนั้นผมว่าอาทิตย์หน้าเลี้ยงใดก็เลี้ยงอาจจะหาจังหวะเทรดสกอร์ปิงเท่าสั้นแต่ระยะยาวอย่าเพิ่งไปเล่นส่วนตอนใกล้สิ้นเดือนใกล้จบเดือนมิถุนายนอาจจะหาจังหวะเซลล์แบบนี้ได้นะครับจุดที่ผมว่า น่าจะเซลได้แบบยาวๆนะสองสองสามสี่องสามนะครับสองสามสี่หประมาณนี้โดยเอาไอ้เซลไว้ถ้าแบบพีกๆเลยก็ไกลหน่อยเป็นสายเทถยาว2องสนะครับเนี่ยได้ส่วนทีพีก็ข้างล่างนุ่นเลยก็ได้ผมมองไปถึงสองสองสี่ศูนะสองส สองสซึ่งหน้าตาที่เราจะเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เซลอันนี้คือการเซลแบบไม่รอคอนเฟิร์มนะเซลง่ายๆมึนๆเอาตามภาพสถานการณ์ s อก็อยู่ประมาณนี้2องสนี่ครับประมาณนี้ประมาณ2,000กว่าจุด TP ก็ข้างล่างนี่นะครับลิสต์รีบอร์ดจบแล้วอยู่ที่1ต่อ4หมายความว่าสมมติเราเสี่ยงสัก1,000เหรียญเราถือเทดยาวๆไปเลย4ีหวันนะครับ ก็จะไปถึงได้4,000เหรียญน,นะครับแบบนี้ได้นี่คือพูดภาพรวมงกว้างก่อนนะครับภาพที่ผมต้องการจะมองหรือถ้าเรายังไม่อยากชัวเราอยากรอชัวช์วจริงๆเรารอเซลล์ตรงนี้ได้ง2 8 4นะครับ SL ก็ผมว่าได้อยู่22 2307แล้วก็ TP อยู่เหมือนเดียวกันจุดเดียวกันครับ22 28 ได้เหมือนกันภาพเมื่อจะเป็นภาพนี้อีกภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแปะกาวไปให้นะเราไปย้อนดูได้ภาพก็จะเป็นสองสองแป S L 2307แบบนี้แล้วก็ T P จุดเดียวกันก็จะได้ list reward น้อยกว่าหน่อยแต่ก็จะเล่นได้เหมือนกันนะครับจุดที่สามารถเลล์ได้แบบอันนี้คือแบบเสี่ยงอันนี้คือแบบปลอดภยัยนะครับภาพนี้ก่อนเลยส่วนของ G J เรามาดู G J กันนิดนึง จีภาพรวมกว้างบิ๊กลี่นะค่อนข้างก,ก้ากลึงกำากึึงนะครับว่าจะขึ้นหรือลงดีพอดูมันลี่เนี่ยเฮ้ยท้ายสุดแล้วผมว่าน่าจะลงได้แต่ต้องมีการลงมาแตะทําไส้นิดนึงนะครับทุกไส้ตัวเองเราค่อยดีดขึ้นเพราะนั้นภาพเดียวกันเลยกับทองคำนะครับอาจจะมีการลงมาก่อนลงมาอีดนิดนึงถึงตรงเนี้ยแล้วดีดตัวขึ้นซึ่งจีเจกับทองคํามันจะย้อนแย้งกันอยู่แล้วนะครับหมายความว่าถ้าทองคามันลงจีเจมันจะขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าเดี๋ยวทองคํามันจะขึ้นมาก่อน แล้วค่อยดีดตัวลงเพราะฉะนั้นผมมองว่าเอ,อมันอาจจะมีการดีดตัวลงได้นะครับเออนี่ผมอิงไม่จุดนึมือกนกันเผื่อเผื่อนะถ้าเกิดมันขึ้นมาถึงตรงนี้เราอาจจะเซล์ได้ดีกว่าด้วยส้มเอสเซลอยู่ข้างบนนี้นะครับนี่คือจุดที่เราเซลล์ได้จุดหนึ่งนะครับเซลเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงจุดเซล์เป็นสีขาวแล้วกันเนาะคนที่ดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้จะได้เข้าใจนะครับจุดเซลล์แรกอันนี้จุดเซลล์ที่2 จุดเซลล์สเซลล์2นะครับแล้วก็เซลล์1ข้างบนนี้ได้เพราะผมดูภาพใหม่แล้วได้แบบนี้นะครับ1ได้ SL อยู่ที่23ไม่เช่ SL เนาะจุดเข้าเทรดประมาณนี้นะครับ s ออยู่ที่2389 TP อยู่ที่228 2, 8นะครับจุดเดียวกันทำไมนี่ TP ไปข้างล่างอ่างนี้ละ่ะ สองสองสองแปดจุดเดียวกันดิทีพีเดียวกันหมดเลยนะครับสองสองสองแปดอันนี้เซลล์ที่สามได้เหมือนกันนะครับสามปึ๊บนี่คือภาพที่ผมว่าได้นะครับผมว่าได้จีเจนะครับปึ๊บจีเจมองว่าอาจจะมีการลงก่อน ลงมาถึงไหนอาจจะลงมาถึงตรงนี้อันนี้คือเป้าหมายแรกเลยจุดดึงไปตรงนี้นะครับผมเป็นเปนสีเหลืองก่อนนี่เป้าหมายที่2นะครับรอมันลงมาทําแนวรับหาจาาังหวะบายขึ้นนะครับภาพบุมมงกวงก็นะครับอาจจะรอมาบายโซนนี้ก็ได้นะเพราะนั้นผมว่าเราอาจจะบายตรงนี้ก็ได้นะอันนี้คือการบายแบบไม่มีคอนเฟิร์มนะย้ำว่าไม่มีคอนเฟิร์มนะบายลิมิตนะครับหนึ่าผมเขียนบายก็ได้เนาะ197 สองสามศูนย์นะครับ s ซอยู่ที่อยู่ตรงไหนดีก็น่าจะเป็นไซงลางนี่อันนี้คือภาพผมเมื่อวานปกติต้องย้ำนะผมไม่ใช่เทดยาวนานนี้นะแต่ว่านี่คือการวิเคราะห์รายสัปดาหนะ์ก็จะเป็นประมาณนี้ย TP ผมว่าได้ไกลสุดลูกหูลูกตานะครับสองูส,สองบวกบวกทพได้สุดลูกหูลูกตาไม่รู้ว่าถึงไหนนะครับแต่ก็ประมาณนี้ผมมาได้ไปถึงไปถึงพึ่งได้เนะี่ยประมาณนี้นะครับส่วน ถ้าจะบจุดหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเส้นสีขาวก่อนถ้าจะใบอีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นอืมรอย้ำนะว่าถ้าจะใบอีกจุดหนึ่งนะคือเหนือแนวต้านนี้ย้ำนะว่าเหนือแนวต้านนี้แต่ต้องรอราคามันลงมาก่อนเราค่อยดีดตัวขึ้นไม่ใช่ว่ามันขึ้นไปเลยเราไม่เอานะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าต้องรอมันภาพนี้ก่อนเราให้ขึ้นถ้ามันเป็นภาพนี้ เราไม่เอาไม่เอานะเพราะถ้าเป็นภาพเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เนาะนั้นผมช่วยเฉพาะคนที่ฟังมาจบนะคนที่ฟังไม่จบก็ถือว่าสวยไปจะดูแค่ตัวอย่างเราหาจุดเข้าก็สวยไปนะครับสองศู 9, นเะครับ s อเอาเป็น860แล้วกันจะได้ง่ายง่ายเอสแก็แนวรับนี้น่าจะได้นะครับแนวรับนี้เลย198.9.19 198 จุด9.9ทีพีก็สุดลูกหูลูกตา2 0 2บวกบวก,บวกนะครับข้างบนนี้ได้เลยนะครับ by stop sell ตรงนี้นะครับแล้วก็ท p พีนบวก,บวกนะครับนี่คือจุดที่ผมว่าใช้ได้ของภาพรวมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ